วัสดีค่ะทริปนี้เรามาชมไม้ใบสวยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะค่ะสำหรับนักสะสมไม้ใบสวยก็จะเป็นขวัญใจเลยนะคะต้นนี้นะคะก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะฟิโดเรลอนเลดคองโกนะคะอยู่ในกลุ่มของตระกูลฟิโดเรลอนนะคะก็อันนี้ก็สูงพอประมาณละแล้วก็แข็งแรงนะคะเราปลูกจนเรารู้ว่าเขาชอบลักษณะแบบไหนแล้วเรามาดูกันนะคะชื่อไทยนะคะก้นต้นรวยโชคนะคะหรือต้นโคตรรวยนะคะโอ้ชื่อมาเป็นต่อก็ส่วนมากเราก็จะเห็นนักค้าขายกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะจะสะสมกันเยอะนะคะสายพันธุ์นะคะต้นรวยโชคหรือต้นโคตรรวยนะคะอันนี้เป็นชื่อของเขาเดิมทีนะคะเพื่อนจะดูเลดคองโกนะคะก็จะมีก้านเป็นสีแดงมีกากคุ้มจะเป็นสีแดงนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะฟิโดเรลอนเล็กคอนโกเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มฟิโดเรลอนนะคะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีนะคะมีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้บราซิล นะคะเป็นต้นไม้ที่มีใบสวยงามนะคะลักษณะขอบใบจะเป็นขอบใบเรียบนะคะเพื่อนๆเห็นและมีเส้นขอบสีแดงอมแดงนะคะเพื่อนๆจะเห็นเส้นขอบของเขานะคะเขาจะเป็นปลายใบจะเป็นติ่งแหลมอ่อนๆ นะคะลักษณะใบนะคะความเก๋ไก๋อยู่ที่ขอบพอสมควรนะคะใบเป็นมันเงาเลยนะคะค่ะแล้วก็ความหนาของใบคล้ายแผ่นหนังนะคะเกลี้ยงแล้วก็เป็นมันและเงามากนะคะแล้วก็โคนใบคล้ายโคนรูปหัวใจนะคะจะเป็นทรงคล้ายรูปหัวใจเห็นไหมคะโคนใบอันนี้นะคะค่ะลักษณะของเขานะคะถ้าเพื่อนๆจะหามาปลูกหรือใครหาไม่ได้ก็ติดต่อกลับมาที่ร้านของเรานะคะค่ะที่สำคัญคือเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลี้ยงไว้ในบ้านได้เลยชอบแสงแดดอ่อนมากๆแสงแดดลำไรนะคะที่สำคัญเป็นไม้อิงอาศัยนะคะเวลาเขายาวๆขึ้นมาเขาสามารถเลื้อยเกาะกับต้นไม้หรือนำภาชนะให้เขาเกาะได้เลยนะคะแล้วก็รากเขาจะงอกออกมาถ้าเราต้องการให้เป็นพุ่มทรงอย่างนี้เราก็ตัดตรงที่เป็นข้อที่ติดรากออกไปขยายพันธุ์นะจ๊ะโอเคเราเข้ามาดูรายละเอียดกันต่อนะคะไม้ที่เป็นทรงมีเสน่ห์พอสมควรนะคะเนี่ยได้รับความนิยมในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะต้นนี้คือที่ละบ้านจะส่งอยู่เรื่อยเลยนะคะอันนี้เป็นฟอร์มต้นแม่เราก็จะเอาออกมาตอนนี้ก็มีต้นลูกเยอะละค่ะอยู่ที่สวนนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อกลับเข้ามาสามารถปลูกทั้งภายในบ้านและนอกบ้านได้นะคะในออฟฟิศก็ได้นะคะควรปลูกบริเวณที่เป็นแดดลำไรนะคะชอบแสงแดดอ่อนละมุนนะคะแล้วก็ดินเนี่ยเป็นดินร่วนนะคะนะคะข้อระวังคือห้ามแดดจัดนะคะถ้าแดดจัดใบจะไหม้แล้วไม่สวยงามให้คุณเลยนะคะใบจะไหม้เรามาดูลักษณะกันนะคะลำต้นนะคะจะเป็นไม้ล้มลุกนะคะเป็นไม้อิงอาศัยมีรากอากาศนะคะอันนี้เขายังไม่ได้แตกยอดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเอาไว้ก็จะขยายขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงโคนที่มีรากเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมคะมีรากนิดนึงตรงข้อปุ่มแดงๆเนี่ยนั่นแหละค่ะรากเขาเรียกว่ารากอากาศเนี่ยค่ะเราสามารถตัดเวลาข้อเยอะๆเราสามารถตัดไปชำขยายพันธุ์ได้นะคะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะก้านออกมาเวียนเรียงสลับเป็นวงกลมนะคะเพื่อนๆรูปลีนะคะกิ่งรูปขอบขนานนะคะเห็นไหมคะทรงรูปลีสวยมีเสน่ห์บอกไม่ถูกทรงของเขาออกมาสวยมากปลายใบแหลมมีติ่งอ่อนโยนนิดใบก็จะมีลักษณะเหมือนแผ่นหนานะคะแล้วก็มันนะคะสีเขียวมันเลื่อมแล้วมีขอบตัดสีน้ำตาลขอบตรงนี้นะสวยนะแล้วว่าแต่ละสายพันธุ์ไม้ใบสวยเนี่ยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะคะค่ะปลายใบจะมีแต่งแหลมอ่อนนะคะโคนจะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ด้านบนสีเขียวเข้มนะคะขอบเยื่อขอบสีแดงนี่ขอบสีแดงตรงนี้นี่ขอบตรงนี้เรียกขอบเยื่อนะคะใต้ใบจะสีจางกว่าค่ะเพื่อนๆใต้ใบเขาจะจางกว่าสีจะจางกว่ามีเส้นกระดูกแดงอมน้ำตาลนะคะจนถึงปลายใบนะคะค่ะแล้วก็ตัดขอบแบบนี้นะคะสีของเขาค่ะลักษณะของเขานะถ้าใครอยากได้หรือจะหาซื้อเองก็ดูลักษณะแบบนี้จะได้ไม่ผิดพลาดนะคะค่ะใบอ่อนต้านใต้ใบก็จะมีสีอ่อนๆ นะคะส่วนกาบก็จะเป็นสีแดงอมม่วงนะคะเห็นไหมคะสีแดงอมม่วงสวยค่ะ
ตรงนี้ก็จะมีร่องกลางนี่จะนูนนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูเอานะคะค่ะปอกหุ้มยอดสีม่วงอมแดงเนี่ยประมาณเนี้ยจะเป็นเหมือนกาบเขามีดอกด้วยนะคะดอกก็ออกดอกเป็นช่อเหมือนช่อเชิงรถมีกาบก็เหมือนพวกฝักมรกตทั่วๆไปหรือคล้ายๆพวกบอลทั่วๆไปเหมือนกันหรือโชคเก้าชั้นดอกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะขยายพันธุ์นะคะวิธีขยายพันธุ์เพาะเมล็ดแล้วก็ตอนแล้วก็ตัดปักกิ่งยอดนะคะที่เขามีรากติดนะคะก็จะสวยงามนะคะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับนักสะสมใบที่ชอบไม้ใบสวยนะคะดูของเขาได้นะคะเขาจะมีขอบเส้นของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะทรงใบโคนใบคล้ายลูกหัวใจจริงๆสวยงามมากค่ะด้านหน้าจะเป็นร่องลึกลงไปนิดนึงค่ะร่องจะตื้นนิดนึงข้างหลังจะนูนนะข้างหลังจะนูนแบบนี้นะคะพอแก่หน่อยใบจะเป็นสีเขียวแต่เป็นสีเขียวเข้มที่เข้มจริงๆอ่ะแล้วตรงขอบอ่ะเล่นตัดแบบนี้นะเป็นขอบเรียบแต่ก็เป็นสีเหมือนกาบค่ะเข้ามาดูด้านหลังนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะได้ไม่พลาดนี่นะคะเพื่อนๆค่ะหรือถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อกลับมานะคะอันนี้เป็นต้นแม่ของเรานะคะเวลาแตกข้อออกมามีรากแล้วก็ตัดไปขยายพันธุ์อยู่เรื่อยก็จะได้อยู่แค่นี้ค่ะไม่ได้รอใหญ่กว่านี้นะคะค่ะก็โอเคนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสายพันธุ์นี้น่ารักมากมองแล้วใบมีเสน่ห์มากเนี่ยค่ะมองแล้วมีเสน่ห์จริงแบบทรงใบสวยอ่ะมองไงก็สวยค่ะมีเสน่ห์มากค่ะนั่นนะคะถ้าคนไทยก็เรียกว่าต้นรวยโชคหรือต้นโคตรรวยนะคะความเชื่อนะคะช่วยให้เรื่องค้าขายอะค่ะคนที่ส่วนมากสำนักงานหรือบ้านค้าขายจะเอาไว้ด้านหน้ากันแต่ก็หลบแดดนะคะอันนี้คือความเชื่อนะคะเชื่อว่าช่วยเสริมทรัพย์หรือเรียกลูกค้าให้เราเป็นเมตตามหานิยมประมาณเนี้ยค่ะโอเคนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ